ศึกสงครามในพม่าไม่ใช่เพียงแต่ด้านตรงข้ามกับแม่สอดจังหวัดตากเมียวดีเท่านั้นครับที่เราจับตาด้วยความกังวลว่าการสู้รบจะผุดขึ้นมาอีกหรือเปล่าและก็กลุ่มกวนมิจฉาชีพจะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์เรื่องยาเสพติดเรื่องมิจฉาชีพทั้งหลายแหละแต่ขณะเดียวกันเหนือขึ้นไปครับที่รัฐฉานตอนเหนือการสู้รบเกิดมีวิวัฒนาการใหม่ที่ทำให้มีผู้คนจากทางรัฐฉานกำลังอพยพมาตรงชายแดนบริเวณติดกับทางเหนือของไทยโดยเฉพาะทางแม่ฮ่องสอนเพราะว่ากลุ่มต่อต้านได้ยึดเมืองลาเซี่ยวซึ่งเป็นเมืองเอกของฉานตอนเหนือทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรมีข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดียหลายเจ้าครับที่บอกว่าเห็นภาพของรถราติดกันแน่นตรงบริเวณชายแดนใกล้กับไทยเพราะว่าชาวพม่าที่อยู่รัชฉานตอนเหนือหลังจากที่ลาเซียวแตกก็กำลังอพยพหนีเพราะการสู้รบที่ลาเซียวหนักมากมีประชากรที่นั่นไม่ต่ำกว่าแสนคนนะครับข่าวที่ออกมาคลิปวิดีโอที่ออกมามีชาวบ้านที่หนีออกจากลาเซียวบอกว่ากำลังมุ่งมาสู่ประเทศไทยเดิมทีก็ข้ามไปข้ามมาอยู่แล้วแต่ก็มากันเองสงครามสงบก็กลับไปแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าสงครามจะยืดเยื้อและความปั่นป่วนผันผวนหนักหน่วงรุนแรงอพยพกันมาเป็นครอบครัวเลยครับก็ว่ากันว่าต้องมาทั้งใช้เส้นสายใช้เงินใช้ทองข้ามเข้ามาปักหลักอยู่ฝั่งไทยจำนวนไม่น้อยจะมีคลื่นของผู้อพยพที่มาประชิดติดกับชายแดนไทยซึ่งจะซับซ้อนมากกว่าเดิมเพราะว่าหลังจากที่ลาเซี่ยวแตกฝ่ายกองทัพกูกั้งซึ่งจับมือกันกับฝ่ายต่อต้านอื่นๆเนี่ยสามารถยึดได้ก็ไม่จบตรงนั้นเพราะว่ามีกองกำลังว้าที่ยกกำลังเข้ามาแล้วก็ประกาศว่าไม่ได้เข้าข้างใดข้างหนึ่งมานี่เพื่อจะมารักษาความสงบให้กองทัพว้านี่เป็นกองกำลังสู้รบที่หลายคนก็รู้ครับว่ามีอิทธิพลบารมีพอสมควรยิ่งมีข่าวว่าจีนกับว้าก็มีข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกันพอสมควรพอเข้ามายึดลาเซียวซึ่งเดิมทีเป็นศูนย์ประชาการใหญ่ทางทหารทางภาคเหนือของพม่านั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายของโกกั้งหรือ MNDAA เนี่ยแทนที่จะสามารถมาควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดกลับกลายเป็นว่าต้องเจอกับกลุ่มว้าและดูเหมือนว่าจะต้องมีการทำข้อตกลงกันครับว่าตกลงใครจะดูแลพื้นที่ลาเซียวกันแน่ความซับซ้อนของปัญหามีทั้งอิทธิพลจีนซึ่งเขาก็กังวลตรงชายแดนเขาก็ไม่ต้องการให้การศึกสงครามไปกระทบเขาระหว่างโกกั้งกับกองกำลังส่วนกลางของรัฐบาลฐานพม่า ก็มีการเจรจาเป็นช่วงๆมีการตกลงหยุดยิงกันเป็นระยะแต่ก็มีการละเมิดกันเกือบจะทันทีเหมือนกันการที่ฝ่ายต่อต้านโกกั้งสามารถยึดลาเซียวได้ก็ทำให้สมการแห่งอำนาจบริเวณนั้นซึ่งถ้าดูแผนที่ก็จะขยับเข้ามาใกล้กับทางเหนือของไทยไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนหรือเชียงรายพอสมควรถ้าหากมีการอพยพหนีศึกสงครามมาตรงชายแดนและข้ามมาตรงฝั่งไทยก็จะเท่ากับว่าเรากำลังจะเจอคลื่นของผู้อพยพอีกชุดหนึ่งมามีน้ำซ้ำยังจะมีความไม่ปกติกลุ่มก้อนที่ทำผิดกฎหมายก็ดีลักลอบคนเข้าเมืองก็ดียาเสพติดก็ดีและความไม่ลงรอยกันตรงชายแดนเนี่ยมันจะทำให้ความไม่สงบนั้นแปรรูปหลายรูปแบบที่เข้ามาติดประชิดกับไทยเลยก็มีคำแนะนำจากนักวิชาการที่เขาติดตามเรื่องนี้ครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยต้องมีนโยบายเชิงรุกแล้วนะครับ
จะตั้งรับเฉยๆมีอพยพมาแล้วก็ค่อยหาทางแก้ปัญหากันทีละเปราะสองเปราะนั้นคงจะไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าข่าวว่าด้วยล่าเซี่ยวตอนนี้มาแรงสื่อทั้งพม่าสื่อท้องถิ่นของรัฐฉานนั้นก็กำลังจับตาไปดูว่าสถานการณ์จะพลิกผันไปจากนี้อย่างไรบ้างจากเดิมทีเมืองเล่าไก่ซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดกับจีนซึ่งฝ่ายต่อต้านก็เข้าไปยึดได้ฝ่ายจีนก็เข้ามาพยายามที่จะประนีประนอมเป็นคนกลางตอนนี้เมื่อมีล่าเซี่ยวมีเล่าไก่และเราก็มองต่อว่าเมื่ออิทธิพลของฝั่งรัฐบาลฐานพม่าลดน้อยถอยลงทางรัฐฉานแล้วก็ลงมาก็ต้องมองต่อไปครับว่าจะมาติดกับชายแดนของเราดันลงมาทางที่ติดกับแม่สอดตากเมียวดีอีกด้านหนึ่งก็ต้องติดตามดูว่าการสู้รบของฝ่ายต่อต้านอาจจะยึดครองพื้นที่เพิ่มขึ้นเข้าไปในบริเวณภูมิภาคมันเดเลด้วยหรือเปล่าทั้งหมดนี้มันคือวิวัฒนาการใหม่ที่ความสับสนวุ่นวายในพม่านั้นไม่สามารถจะพยากรณ์ได้เลยครับถ้าหากฝ่ายกองทัพของมินอองไหลเพียงพล้ำต้องถอยอีกฝ่ายต่อต้านยึดได้พื้นที่เพิ่มขึ้นฝ่ายต่อต้านเองนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีเส้นแบ่งชัดเจนว่ากลุ่มไหนอยู่กับใครหรือไม่คนที่ก็ติดตามข่าวเขาบอกแม้กระทั่งกลุ่มเดียวกันเองกลุ่มต่อต้านกันเองนั้นก็มีซอยย่อยลงไปมีความเห็นต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้ไม่สามารถจะวาดภาพได้ชัดเจนเลยครับว่าก้าวต่อไปเป็นอย่างไรการวางนโยบายยุทธศาสตร์ของไทยจึงไม่ง่ายและต้องพูดคุยกับหลายๆฝ่ายพร้อมๆกันไปล่าสุดล่าเซี่ยวนี่คือยุทธการรอบ2ยุทธการ1027คือ27ตุลาปีที่แล้วนั่นเฟสแรกเฟสที่2ของ1027นั้นเริ่ม25มิถุนายนและนี่คือปฏิบัติการที่เรากำลังเห็นล่าสุดคือยุทธการ1027เฟส2ที่ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่การสู้รบความเสียหายและผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรายังไม่ได้เห็นแนวทางจากรัฐบาลไทยว่าเราจะตั้งรับสถานการณ์ใหม่ที่ผุดขึ้นมาเกือบทุกสัปดาห์ใหม่ๆและมีความปั่นป่วนมีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงต่อทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจของไทยเราอย่างชนิดที่ว่าถ้าไม่ติดตามละสายตาเพียงชั่วขณะทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนได้นี่คือความน่ากลัวความไม่ปกติสุขตรงชายแดนพม่าที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบเรียบร้อยได้อย่างไรเลยครับ